นายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าไทยพร้อมที่จะให้มีการลงทุนสร้างเส้นทางเชื่อมนะคะอาเซียนยุโรปค่ะและเป็นผู้ประสานจัดประชุมเอเชียยุโรปในครั้งหน้านอกจากนี้ยังยกให้ไทยเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกในอนาคตส่วนการดำเนินคดีการสังหารนักท่องเที่ยวอังกฤษที่เกาะเต่านะคะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษไม่มีปัญหาค่ะและพร้อมที่จะส่งผู้สังเกตการร่วมดำเนินคดีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เดินทางถึงประเทศไทยหลังเข้าร่วมประชุมผู้นำเอเชียยุโรปหรืออาเซมครั้งที่10ระหว่างวันที่15ถึง18ตุลาคม2557ที่นครมิลานประเทศอิตาลีด้วยเครื่องบิน TG8881ในเวลา 11:00 น.ที่ห้องรับรอง VIP สนามบินสุวรรณภูมินายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเดินทางครั้งนี้ว่าได้พบปะกับผู้นำทุกประเทศในสหภาพยุโรปและอาเซียนซึ่งในการหารืออย่างไม่เป็นทางการตนได้เข้าร่วมเป็น1ใน4ตัวแทนอาเซียนโดยในปี2558ไทยจะเป็นผู้ประสานความร่วมมือในการจัดประชุมร่วมผู้นำเอเชียยุโรปโดยจะนำเสนอถึงความพร้อมของอาเซียนในด้านอาหารและพลังงานทดแทนซึ่งในอนาคตไทยจะกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของโลกจึงขอให้ประเทศต่างๆสนับสนุนการวิจัยและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อให้ราคาสินค้าดีขึ้นปี58นะครับไทยต้องเป็นรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานในการประชุมด้วยความร่วมมือระหว่างไทยระหว่างอาเซียนกับยุโรปนะครับอาหารและพลังงานทดแทนเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อเปิดประเด็นไว้ว่าผมคิดแต่เพียงว่าเอ๊ะทำไมบ้านเมืองเรามันราคามันตกผลิตผลการเกษตรมันก็ราคาไม่ดีนักนะในอนาคตการแข่งขันมากขึ้นผมต้องการเขาให้เขาเห็นความสำคัญว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งอาหารสำคัญแล้วโดยเฉพาะอาเซียนด้วยนะผมก็ได้หารือในอีกช่วงหนึ่งกับผู้นำอาเซียนทั้งหมดว่าเราควรจะต้องดูในเรื่องนี้เป็นพิเศษต่อไปนี้ไม่งั้นก็เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาที่เราขาดตัวของอาเซียนกับยุโรปหรือกับใครก็แล้วแต่คือเรื่องมูลค่าของสินค้าที่เราส่งออกไปเนี่ยมันราคามันต่ำกว่าในสิ่งที่เราเอาเข้ามาใช่ไหมมันก็ทำให้ประเทศขาดดุลทั้งที่เรื่องอาหารเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาคนก็ต้องกินข้าวใช่ไหมส่วนการพบปะกับผู้นำอาเซียนต่างๆได้เสนอให้ร่วมมือกันพัฒนาความเจริญของทุกประเทศไปพร้อมๆกันนอกจากนี้ยืนยันว่าไม่มีการประท้วงตนเองระหว่างที่เดินทางเยือนในอิตาลีมีเพียงคนไทย 3-4 คนที่เข้าร่วมกับการประท้วงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วสำหรับการหารือเต็มคณะได้พูดคุยถึงการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงเส้นทางอาเซียนและยุโรปโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟที่ไทยจะพัฒนาไปเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนที่มีความกังวลคือการเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาซึ่งไทยจะต้องเตรียมความพร้อมโดยในอดีตไทยเคยแก้ปัญหาเรื่องโรคซาได้ดีเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่ามีโอกาสชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทยให้ประเทศต่างๆได้รับทราบโดยไทยพร้อมให้การสนับสนุนการค้าการลงทุนร่วมกับประเทศต่างๆและถือว่าการเดินทางครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีไม่มีการพูดถึงการเข้ายึดอำนาจแต่อย่างใดนายกรัฐมนตรีพร้อมให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกในทุกด้านส่วนการยุติปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศขอให้เป็นเรื่องภายในของไทยที่จะจัดการให้มีประชาธิปไตยอย่างถาวรนอกจากนี้ได้พบกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษโดยยืนยันว่าไม่มีปัญหาในเรื่องคดีเกาะเต่าซึ่งทางอังกฤษจะส่งผู้สังเกตการมาร่วมดำเนินคดีแต่ชาวอังกฤษบางคนยังคงมีความเข้าใจผิดจากการนำเสนอของสื่อก่อนหน้านี้จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนอย่าขยายความขัดแย้งใหญ่ก็เป็นเรื่องของธุรกิจการค้าการลงทุนต่างๆนะการสร้างความเชื่อมโยงด้วยระบบสาธารณูปโภคถึงกันว่ายุโรปจะมีเส้นทางเชื่อมต่อกันอย่างไรแล้วก็อาเซียนจะเชื่อมต่ออย่างไรเสร็จแล้วก็มีช่วงที่จะมาเข้าหากันนะก็โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของทางรถไฟในเรื่องของถนนเส้นทางนะครับอาเซียนยุโรปเมื่อวานก็ได้พบท่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะเดวิดคาเมรอนก็นั่งติดกันเลยก็ทักทายแต่ไม่จะมือกันหมดอ่ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็พูดคุยกันเรื่องคดีต่างๆท่านก็บอกว่าท่านไม่มีปัญหาอะไรกับระบบการยุติธรรมของไทยเพียงแต่ว่าคนอังกฤษเนี่ยอ่านจากสื่อจากอะไรไปแล้วเนี่ยเขา
ขาสงสัยเขาก็เลยสงสัยผมบอกไม่มีปัญหาหรอกเราทำด้วยหลักการด้วยกฎหมายทั้งสิ้นเพราะนั้นก็ตกลงร่วมกันว่าโอเคก็เขาจะจัดผู้สังเกตการมาซึ่งวันนี้ก็ทำอยู่แล้วนะโดยสถานทูตกับตำรวจกระทรวงการต่างประเทศท่านรองก็กำกับดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วส่วนกรณีการจุดไฟเผาตัวเองของนางสังเวียนรักษาเพชรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเข้าใจคนเป็นหนี้ซึ่งได้มอบผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีดูแลแล้วขอให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดการก่อหนี้โดยปัจจุบันมีศูนย์รับร้องเรียนจำนวน4แห่งได้แก่ศูนย์ร้องเรียนทำเนียบรัฐบาลศูนย์รับร้องเรียนของทุกกระทรวงศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์เชื่อมโยงบูรณาการระหว่างประเทศโดยในอนาคตจะนำระบบ One Stop Service มาให้บริการกับประชาชนเพื่อให้สะดวกรวดเร็วขึ้นสำหรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตนนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนตัวไม่ได้รู้สึกท้อแท้แต่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงการทำงานและใช้เป็นแรงผลักดันส่วนคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากคสช.และคณะรัฐมนตรีนั้นมีบุคคลในใจแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผย